สวัสดีครับวันนี้วันที่30มกราคม2567คราวนี้นะครับเซตลบอยู่แล้วก็มาบวกตอนนี้ก็ยังลบอยู่นะครับลบอยู่ 0.02 จุดนะครับอยู่ที่ 1,376.56 226จุดนะครับคือยังไงก็ลบนะครับเซตมีแนวโน้มที่จะลบในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาก็ราคายังคงผันผวนนะครับราคาทองคำอยู่ที่ 2,031 ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่ 76.91 บาร์เรลต่อดอลลาร์แล้วก็เบนสปอร์ตอยู่ที่ 81.98 บาร์เรลต่อดอลลาร์ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมานะครับ 35.32 บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับเราจะไปดูนะครับความสำคัญของท็อปมันนี่อินนะครับว่าวันนี้นั้นแม้ว่าราคาเซตนั้นอยู่ปิ่มคือจะลบไม่ลบนะครับแต่ว่ามีตัวใดที่นักลงทุนให้ความสนใจและความสำคัญนะครับโดยเอาเม็ดเงินเข้ามามากที่สุดนะครับตัวแรกก็คือ EA นะครับ EA ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 106.64 มิลเลียนนะครับแล้วก็มี value ที่ 237.13 มิลเลียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปตั้ง 1.50 สตางค์นะครับอยู่ที่ 40.75 นะครับสำหรับ EA นะครับไปดู Fundamental นะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 5.23% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 12 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาดีดกลับขึ้นมาบวกเป็น 10.20% นะครับดูเหมือนว่ากำลังจะดีดกลับขึ้นมานะครับ PE อยู่ 16.92 เท่ามี Yield 0.77 แล้วก็มี EPS 1.73 แล้วก็มี DPS ปันผลที่ 0.30 บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับว่าเราจะเก่งกำไรอย่างไรถัดไปดูแนวโน้มเขาก็บอกว่าราคาเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นนะครับจากพาราโบลิกซานะครับตอนแรกพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ด้านล่างเป็นบอกว่าสนับสนุนให้ขาขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะของ RSI ชี้ขึ้นนะครับที่46แล้ว MACD ก็กำลังจะกลับขึ้นไปอยู่ในแดนบวกนะครับแต่ว่าเส้น MACD นั้นก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปที่เส้น0นะครับ OBV ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแม้ว่าวอลุ่มเข้ามาวันนี้มีเพียง 6.76 มิลเลียนนั่นเองนะครับแต่ราคาดีดกลับขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเจอแนวต้านสำคัญคือเส้น2เลวันที่ 54.79 แต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 40.75 นะครับหมายความว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่เส้นด้านบนของกรอบที่นี่ลักชั่นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าบูลิชแบนด์เริ่มจะบีบเข้ามาหากันเพื่อให้ราคาเลือกข้างถ้าราคาเลือกอยู่เหนือกึ่งกลางบูลิชแบนด์ก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถ้าไซด์เวย์ขึ้นมาก็จะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างเพื่อรักษาระดับแล้วเปลี่ยนเทรนตอนนี้เทรนเป็นเทรนไซด์เวย์ดาวแต่ถัดไปจะไปเทรนไซด์เวย์จะต้องราคาไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปชนเป้าที่ราคา 54.79 นั้นก็มีสูงนะครับก็เป็นเส้น2วันนะครับท่านก็ลองเก่งกำไรดูนะครับน่าจะสนใจที่จะเข้าเก่งกำไรในช่วงจังหวะเวลานี้ที่ 40.75 สตางค์นะครับสำหรับ AEA นะครับEA นะครับผ่านไป Energy Slope นะครับถัดมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ราคาก็บวกขึ้นมา 0.25 ก็คือ CPR นะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับของตลาดนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 83.29 มิลเลียนแล้วก็มี value อยู่ 192.06 มิลเลียนนะครับโดยราคาล่าสุดอยู่ที่53บาทแล้วนะครับขึ้นไป52-53 บาทนะครับก็ดูปิดกอลเฟอร์ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นมาเสนอขายอัดขึ้นที่53บาทนี้อยู่ที่ล้านหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือน้อยลงมานะครับตอนนี้ราคาเริ่มคือเหมือนจะตั้งหลอกๆนะครับคือว่าถ้ามีวอลุ่มเยอะแบบนี้ราคาจะพุ่งเลยมาฝั่งนี้นะครับถ้าสามารถผ่านพ้น 53.25 ได้ราคาจะมาที่ประมาณสัก 53.75 บาทได้นะครับก็รอลุ้นกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับโอกาสที่จะเหวี่ยงมาทางด้านออฟเฟอร์นี้ก็มีโอกาสนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นลบอยู่ 4.50% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 6% และแต่ว่า1ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 2.42% นะครับเลขสวยนะครับแล้วก็มี PE 29เท่าแล้วก็มี Yield 1.43 มี EPS 1.41 มี DPS ที่ 0.75 นะครับ
ถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับไปดูจังหวะของกราฟจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับดูจังหวะของกราฟก็เหมือนกับว่าจริงๆเขาต้องลงไปจุดต่ำสุดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปที่จุดต่ำสุดแล้วนะครับเห็นได้จากอะไรครับการลากเส้นเทรนไลน์นะครับลากเส้นเทรนไลน์นะครับเดี๋ยวลากเส้นเทรนไลน์ให้ดูนะครับจังหวะของเขานั้นนะครับลากเส้นเทรนไลน์แล้วจะเป็นยังไงนะครับเห็นนะครับเส้นเทรนไลน์เขาไม่ยอมออกมานะครับออกไปนะครับเส้นเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ไม่ออกมาก็ลบก่อนนะครับแล้วก็ลากมาใหม่นะครับเส้นเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์นี้ก็คือว่าจะบอกจุดต่ำสุดนะครับจะบอกจุดต่ำสุดของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะไปที่จุดต่ำสุดแล้วนะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดโดยปกตินี่เขาจะขึ้นลง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 แบบนี้นะครับตามจังหวะของไลฟ์ไซเคิลของเขานะครับงั้นจังหวะถัดไปก็คือเราเข้าเก็งกำไรไว้ที่ราคา 0.53 นะครับ53นะครับ53บาทจะทำกำไรจาก53บาทขึ้นไปที่ราคาสูงสุดของกรอบในเนกชั่นแต่นะครับเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญก็คือ59บาทนะครับเพราะฉะนั้นจาก53ขึ้นไป59บาทก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับ MACD ชี้ขึ้นไปที่45 RSI ก็กำลังดีดกลับขึ้นไปที่เส้น0แล้วก็ OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปฉะนั้นแนวโน้มบอกว่าราคากำลังจะเปลี่ยนทิศทางให้เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะนั้นท่านก็เก็งกำไรได้ด้วยการเข้าที่53แล้วก็รอทำกำไรที่ราคา59บาทนะครับก็จะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับท่านนักทุนโปรดพิจารณานะครับท่านต้องใช้วินิจฉัยกันเยอะๆนะครับท่านต้องใช้ความคิดเห็นของท่านเองนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับต้องใช้หัวใจของท่านเองดูแนวโน้มแล้วก็ไปวางแผนด้วยตัวของท่านเองเพื่อให้ได้กำไรจริงๆนะครับถัดมาอีกตัวนะครับตัวที่4ตัวที่3นะครับคือ SCGP นะครับ SCGP วันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง 0.75 มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 62.85 มิลเลียนแล้วก็มี value อยู่ 145.32 มิลเลียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.75 สตางค์อยู่ที่ 32.503เดือนที่ผ่านมาลบไป 7% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 10% แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาพากันดีดกลับขึ้นมานะครับเราเห็นว่าแต่ละเหรียญนั้นดีดกลับขึ้นมาแต่ว่าเซตนั้นท่าทางย่ำแย่ลงไปนะครับดูเหมือนว่าจะลงไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดลต้านั้นบวกเพียง 0.75 ถ้าเดลต้าบวก2บาทขึ้นไปราคาของเซตจะดีดกลับขึ้นไปก็เป็นการดึงด้วยเดลต้านั่นเองแต่ว่าวันนี้เดลต้ายังคงย่อยังคงขึ้นมาเพียง 0.75แล้วอีกชาแนลหนึ่งเราก็บอกว่าเดลต้าควรรอซื้อที่ราคาต่ำกว่านี้นะครับรอซื้อที่72บาทนะครับส่วนตัวตอนนี้เดลต้าอยู่ที่79บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ลองดูว่ามันจะเชื่อเราได้หรือเปล่านะครับมาดูที่ SCGP นะครับก็ตอนนี้มี3 PPE 30เท่านะครับมี yield อยู่ 1.73 มี EPS 0.94 มี DPS ที่ 0.30 นะครับก็ถือว่ามีโอกาสอันดีนะครับด้วยราคา32บาทนะครับแต่ก็น้อยกว่าปตท.ถ้าเกิดเทียบกับปตท.นะครับการปันผลนั้นน้อยกว่านะครับจังหวะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับหลังจากที่เข้าลงมาต่ำเรียบร้อยนะครับเรายังยึดหลักนะครับยึดหลักการเคลื่อนที่ของราคาโดยดูจากต่ำสุดเมื่อเกาะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ในเอ็กชั่นก็จะขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จก็จะค่อยๆกลับลงมาที่ต่ำสุดเมื่อต่ำสุดเสร็จก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่สูงสุดโดยยึดหลักก็คือราคาเมื่อเทียบกับเวลานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในเส้นลีเนียร์เรเกชันสูงสุดและลีเนียร์เรเกชันต่ำสุดนะครับเมื่อเข้ามาต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติและจะลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติจะเป็นเช่นนี้โดยอัตโนมัติไปทางขวามือโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่คือหลักการของเราเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับโดยดูจากอะไรครับวอลุ่มเริ่มเข้าอยู่ที่ 4.51 มิลเลียนแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นไปที่38 MACD ก็กำลังชี้ขึ้นไปที่เส้น0 OBV ก็เช่นเดียวกันไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพไปทางด้านข้างทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นเห็นได้จากพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำกำไรจากราคาปัจจุบันที่32 บาท 50 สตางค์ไปที่ราคาสูงสุด
ก็คือไปชนเส้น2ระยะวันที่38บาทนะครับเพราะนั้น32ไป38บาทท่านเห็นว่ากำไรแค่นี้เพียงพอหรือไม่ท่านก็ลองเข้าเก่งกำไรดูอันนี้ก็เลยให้ท่านนักลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเชื่อเราจนกว่าท่านจะพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับถัดมาตัวที่4 CPF ตัวนี้ก็สำคัญนะครับ CPF นะครับเจริญโภคภัณฑ์ฟู้ดนะครับ CPF ตอนนี้ก็บวกอยู่ 0.40 สตางค์นะครับตอนนี้ราคาหลายๆอย่างก็บวกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น CPO ไม่ว่าจะเป็น CPF นะครับเป็นหลายๆตัวแต่ว่าราคาเซตยังคงติดลบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเซตลบทำไมถึงลบนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 1.08% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 3% แต่ว่า1ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 9.36%PE 0นะครับไม่มี PE yield อยู่ที่ 4.19 มี EPS ที่ลบ 0.73 แล้วก็ไม่มีการปันผลตัวนี้ก็สำคัญนะครับหุ้นตัวนี้ก็แต่ว่าราคาของหุ้นนั้นก็ทำกำไรกับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาที่ 0.50 สำหรับ CPF ไปดูจังหวะของ CPF กันนะครับจังหวะของเขาก็จากต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับจากต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดก็จะไปชนเส้น2ระยะวันถ้าสามารถชนและยืนเหนือเส้น2ระยะวันได้ราคาก็จะค่อยเบี่ยงไซด์เวย์ไปทางข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ของ linear regression นะครับจะเป็นเช่นนี้นะครับคือราคามันจะเป็นแบบไต่ตัวนะครับก็จะสร้าง new low ทำ new high ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD RSI ชี้ขึ้นนะครับ MACD RSI ชี้ขึ้นมีวอลุ่มเข้า 10.22 มิลเลียนนะครับOBV ก็กำลังจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนก็จะทำกำไรกับท่านนักทุนถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ราคาก็จาก18.70 บาทจะพุ่งขึ้นไปที่10.74 บาทนะครับก็ห่างกัน2บาทท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับดูเซตกันก่อนนะครับไปดูเซตกันครับเซตทำไมถึงจะเป็นอย่างไรนะครับเซตจังหวะของเซตเราก็ต้องดูนะครับว่าเซตนั้นมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับราคาก็ติดลบนะครับติดลบถึงบวกนิดหน่อยแต่ว่าวอลุ่มไม่ค่อยเข้านะครับวันนี้เมื่อวานนี้วอลุ่มอยู่10ล้านช่วงเช้านะครับตอนนี้ช่วงเช้าอยู่นะครับราคาอยู่ที่ 8.6 บิลเลียนนะครับบิลเลียนก็ระดับหมื่นล้านนะครับคือมีเม็ดเงินทั้งสิ้น 80,000.56 บิลเลียนนะครับRSI ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับ MACD เช่นกันไซด์เวย์ไปทางด้านข้าง OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับคือว่าไม่มีแรงซื้อนั่นเองนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆจากสูงสุดก็จะค่อยๆลงไปต่ำสุดเพราะฉะนั้นราคาจะไปที่ 1,292 บาท 92 จุดนะครับสลับเซตนะครับแต่ว่าเขาจะมีแนวต้านสำคัญก็คือเส้นเทรนด์ไลน์นะครับว่าโอกาสที่เขาจะวิ่งไปเนี่ยมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับขออนุญาตนะครับเส้นเทรนไลน์เขียนยากจังนะครับมาที่ตรงนี้นะครับโอกาสที่เขาถ้าเขาจะไซด์เวย์ห้ามลงต่ำกว่าตัวนี้ถ้าต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์ตัวนี้เขาจะมีนิวโลใหม่นี่เป็นนิวโลเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำนิวโลใหม่นี้ราคามันก็จะต้องมีนิวโลอีกครั้งนึงนะครับก็เหรียญท่านนักทุนได้มัดระวังนะครับสำหรับตัวแสนเซตของเรานะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับบวกขึ้นไป 1.50 สตางค์คือ MTC นะครับเมืองไทยลิสซิ่งนะครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับขออภัยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 16% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 3.98% ไอ้5.98% นะครับว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป 6.13% มี PE 18 เท่ามี yield อยู่ 2.28 มี EPS ที่ 1.68 แล้วก็มี DPS ปันผลที่ 0.95 ในราคา43บาทนะครับถือว่ามีแนวโน้มเหนือกว่าของตัวปตท.ที่ปันผล 0.8 นะครับราคาวันนี้ก็บวกขึ้นไป 1.50 แล้วราคาก็ทั้งได้ทั้งการปันผลได้ทั้งราคาหุ้นนะครับถือว่าได้หลายเด้งดูทีเดียวดีทีเดียวนะครับไปดูจังหวะของ MACD กันไอ้ MATC นะครับจังหวะเขาก็บอกว่าจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะอะไรครับหลังจากที่ถ้าเราดูนะครับตามหลักการของเราก็คือเมื่อไรเข้ามาที่ต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุด
มันเป็นเช่นนี้แหละนะครับคือราคาเราดูง่ายๆว่ามันจะเป็นโมเมนตัมเมื่อเราโมเมนตัมขาลงเสร็จจากจังหวะถัดไปก็จะเป็นโมเมนตัมขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็เก่งกำไรจากจังหวะตอนนี้จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่50บาทนะครับหรือไปชน47บาทแรงต้านสำคัญนะครับและราคาเข้าที่43บาทจะไปทำกำไรให้ท่านได้ที่47บาทท่านพึงพอใจกำไรนี้ไหมครับท่านก็ถ้าเกิดพึงพอใจก็ลองเข้าเก่งกำไรดูนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับมีวอลุ่มเข้าเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่อยู่ที่ 2.7 มิลเลียนนะครับRSI ยังคงชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับไปที่48 MACD ก็บอกว่าเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปราคากำลังจะกลับไปที่เส้น0 OVV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้เปิดจังหวะให้เป็นขาขึ้นถือว่าถ้าเกิดเราจะเข้าเก็งกำไรก็จะเป็นโอกาสที่ราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบลีเนียร์เลคชั่นสูงสุดนั่นเองนะครับก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับท่านนักลงทุนครับเราพยายามบอกย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าเชื่อเราแต่ให้เชื่อใจท่านเองแล้วดูว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่าท่านก็ลองชั่งใจแล้วก็ลองนำไปวางกลยุทธ์ดูนะครับนี่ก็คือท็อป5ทั้งหมดของTop Money Inนะครับแล้วก็นักทุนทั้งหมดนิยมใน5ตัวแรกของหุ้นที่มี Money In เข้ามานะครับสำหรับ MTC ก็มี 51.59 มิลเลียนนะครับก็พอบอกว่าพอได้นะครับสำหรับมันนี่อินนะครับก็เปลี่ยนในทางทุนลองพิจารณาวันนี้เขาก็นิยมใน5ตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็ไว้ติดตามกันต่อไปแล้วก็เดลต้าก็กำลังนิยมขึ้นมาที่1บาทนะครับนั่นหมายก็ว่าเซตกำลังจะบวกนะครับเราก็ไปดูเซตกันหน่อยนะครับคือเซตมันก็จะบวกจะลบตามจังหวะของการขึ้นลงของเดลต้านะครับวันนี้เดลต้าเรายังย้ำนะครับว่าเดลต้าต้องรอเข้าที่72บาทแต่ตอนนี้มันอยู่ที่79บาทนะครับท่านก็ต้องอดทนรอต่อไปครับเป็นนักลงทุนต้องทนรอได้นะครับเราก็จะลงไปอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับตอนนี้เซตลบอยู่ 1.33 จุดนะครับอยู่ที่ 1,374.95 จุดนะครับก็ถ้าเกิดมันจะลงมากกว่านี้เราต้องขายนะครับแต่ว่าท่านก็ดูจังหวะให้ดีนะครับท่านนักลงทุนครับยังไงก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับกราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของ Channel นี้นะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ